สวัสดีได้สวัสดีมื้อนี้พาไปเบิ่งลานสร้างแอร์ไลน์ลานสร้างแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินใบเนาะจะบินโดยเฉพาะห้วยสาโดยเฉพาะเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วนครหลวงเวียงจันทน์ต้นพึ่งบ่อแก้วนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนึงเพิ่นมี2เที่ยวตอนเช้ากับตอนบ่ายเนาะก็ถือว่าเป็นคนโอกาสหนึ่งที่ได้เหตุให้เดินทางสะดวกขึ้นตอนนี้ก็มาฮอดสนามบินต้นพึ่งเรียบร้อยแล้วรอท่าครับกระเป๋าสนามบินสนามบินต้นพึ่งมีผู้บ่าวรูปหล่อมาครับเนี่ยผู้บ่าวหักออกจากป่าได้เนี่ยข้าวซอยปลาแปลงน้ำเกลงบ้านน้ำเกลงวะซึ่งเป็นห้านข้าวซอยป้าแป้งเนาะอยู่น้ำเกลงถ้าผู้ใดมาบ่อแก้วนี่ต้องมาแวะห้านข้าวซอยห้านนี้เลยเนาะถึงว่าเป็นห้านหนึ่งที่ว่ามีซื้อมีเสียงตอนนี้พวกเราก็ได้มาฮอดห้วยทรายเป็นที่เรียบร้อยอันนี้บรรยากาศยามแรงห้วยทรายบ่อแก้วแข็งบ่อแก้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้พ่อพี่น้องรู้สึกว่าบรรยากาศเย็นเย็นเงียบสงบถ้าผู้ใดมักสงบก็จะมักดีหลายเนาะบ่อแก้วก็ถือเป็นเมืองนึงที่ติดอยู่แม่น้ำคองบรรยากาศยามแรงก็สามารถเบิ่งวิวไปทางประเทศเพื่อนบ้านก็คือทางจังหวัดเชียงรายประเทศไทยบรรยากาศทางพุ่นก็รู้สึกว่ามื้อนี้ท้องฟ้าอาทิตย์กำลังจะอัสดงรู้สึกว่าอาทิตย์บรรยากาศดีหลายบรรยากาศดีหลายพ่อพี่น้องนั่งกินเบียร์เย็นๆนี่โอ้โหสุดยอดวัดจอมวัดจอมเขาเนาะซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่ถึงภูสูงที่สุดอยู่ในเขตเมืองห้วยทรายเนาะเชื่อว่าเป็นวัดหนึ่งที่บรรยากาศสามารถชมวิวได้ทั่วเมืองห้วยทรายเลยแล้วก็เป็นวัดหลักที่อยู่ในเมืองห้วยทรายใส่ในโหมดเรือบินโดยเฉพาะในเวลาที่เรือบินขึ้นและลงเพราะสัญญาณโทรศัพท์จะ